สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาเจอกันกับยโสธรานานาสาระท้องถิ่นอีกแล้วนะคะ วันนี้ได้มีโอกาสนะคะได้มาคุยในเรื่องของการศึกษาถึงความสัมพันธ์นะคะระหว่างเทพบริบาลเนาะของชนเผ่านะฮะชนเผ่ากุยชนเผ่ากวยหรือชนเผ่าสวยนะคะในเขตพื้นที่นะคะแถบอีสานใต้แห่งนี้นะคะจากการศึกษานะคะจากการศึกษาถึงการวิจัยแล้วก็การศึกษาในบริบทพื้นที่จนได้กลายเป็นงานวิชาการนะคะที่ได้ลงวารสารว่านำดองแรกนะคะพุทธศาสตร์ปริทัศน์นะคะปีที่4ฉบับที่2กรกฎาคมถึงธันวาคมพุทธศักราช2560นะคะซึ่งถือว่าวารสารนะคะเป็นของบัณฑิตศึกษานะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นะคะซึ่งได้ลงฉบับนี้นะคะซึ่งตัวของเราเองเนี่ยนะพยายามที่จะอธิบายนะคะถึงความสัมพันธ์ relationship นะคะระหว่าง humans to supernatural power นะคะ superstitions อายะนะคะหรือจะเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นนะคะตามพื้นที่แถบนี้ว่าอายะจุ้ยนะอายะจุ้ยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มภาษากวยแล้วก็ภาษากุยหรือภาษาสวยนั่นเองเนาะซึ่งเทพบริบาลเนี่ยความสัมพันธ์ของมนุษย์ในชนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะจะมีความเชื่อถือนะคะแล้วก็มีความนับถือในเทพองค์นี้มากซึ่งไม่ว่าแต่กลุ่มชนชาวไทยกุยเนี่ยนะจะอพยพยกย้ายถิ่นไปอยู่ณถิ่นใดๆก็ตามนะแต่ก็ยังมีความเคารพมีการกราบไหว้มีการเส้นไหว้บวงสรวงแล้วก็ให้การบูชาในรอบปีนะคะที่เป็นหลักใหญ่ๆเลยก็คือขึ้น3ค่ำเดือน3นะถือว่าเป็นการแสดงความขอบคุณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือให้รอดพ้นจนถึงเป็นวันที่ชาวเกษตรกรรมชาวเกษตรกรหรือกลุ่มชนเนี่ยได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของตัวเองในรอบปีแล้วนะคะจนได้รับผลผลิตนะได้รับผลิตผลจากการเกษตรของตนเองในวาระขึ้น3ค่ำเดือน3เนี่ยก็เป็นการแสดงการขอบคุณหรือมาเส้นไหว้ขอบคุณในความจงรักภักดีนะเคารพยกย่องนับถือที่กลุ่มชนได้มีต่อได้มีต่ออายะด้วยประการหนึ่งนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นขึ้น6ค่ำนะคะขึ้น6ค่ำเดือน6หรืออาจจะเป็นแรมข้างขึ้นข้างแรมนะคะก็จะถือในเลขคู่อันนี้นะคะเดือน6เนี่ยนะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยนะสิ่งที่กลุ่มชนจะต้องทำก็คือการลงทำไร่ไถนาฉะนั้นในขึ้น6ค่ำเดือน6ของกลุ่มชนชาวไทยกุยเนี่ยก็มักจะมีการเส้นไหว้บอกกล่าวเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ขอฝนขอน้ำนะเพื่อแสดงถึงตนเองจะทำการเกษตรแล้วเนี่ยขอให้มีน้ำพอให้มีการฝนตกต้องตามฤดูกาลซึ่ง2พิธีกรรมเนี่ยนะคะกลุ่มชนเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่อดีตนับร้อยปีจนมาถึง ปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นชนชาตินี้อยู่นะคะกลุ่มชนนี้อยู่แล้วก็นับวันก็ยังเหนียวแน่นยังเข้มข้นในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองอยู่เหมือนเดิมอันนี้จึงแสดงถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่ออายะนะซึ่งอายะในที่นี้เนี่ยนะคะตัวของข้าพเจ้าเองเนี่ยก็จะพูดว่าเป็นเทพบริบาลการให้ความหมาย definition ของเทพบริบาลเนี่ยนะเทพเทพะหรือเทพารักษ์เนี่ยก็ได้หรือเป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองเนาะเป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองกลุ่มคนนะผู้ที่นับถือนะคะแล้วก็บริบาลนี่ก็คือในการช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ในการประทานฝนฟ้านะในการประทาน
ความอุดมสมบูรณ์หรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นเทพบริบาลเนี่ยจึงถือว่าเป็นทั้งที่พึ่งเป็นทั้งที่พึ่งพาเป็นทั้งเทพเจ้านะเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นทั้งสัญลักษณ์แห่งความหมายความหวังแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งเทพนะผู้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองกลุ่มชนเนี้ยมาตั้งแต่อดีตนะจนถึงปัจจุบันแล้ว นะฉะนั้นความสัมพันธ์ตัวนี้เองนะกลุ่มชนจึงแสดงออกในทางพิธีกรรมโดยการเส้นไหว้โดยการบวงสรวงโดยการบูชาอาจจะเป็นการบูชาที่ศาลนะซึ่งกลุ่มชนชาวไทยคุยมักจะสร้างอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านแล้วก็ศาลเนี่ยก็จะถูกหันหน้าไปหาทางทิศตะวันออกนะหรือใต้ต้นไม้ใหญ่หรือแหล่งโบราณหรือจอมปลวกใหญ่หรืออาจจะเป็นสถานที่สำคัญของบ้านเมืองนะฮะที่อาจจะสร้างศาลเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ประจำของเทพารักษ์หรืออยะเนี่ยหรือเทพบริบาลเนี่ยนะเพื่อที่จะง่ายต่อการกระทำพิธีกรรมแล้วก็ง่ายต่อการบูชาบวงสรวงเคารพกราบไหว้นั่นเอง อันนี้จึงถือว่าเป็นความสำคัญของกลุ่มชนชาวไทยกวยหรือชาวไทยกวยที่ให้ความสำคัญต่อเทพบริบาลดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยนะคะระหว่างคนกับอยะเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ที่หลั่นลงมาก็จะเกิดกันระหว่างคนกับคนนะระหว่างคนกับพิธีกรรมระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมซึ่งสามสี่ในเชิงระบบโครงสร้างที่อาศัยความเชื่อที่มีต่ออยะหรือเทพบริบาลนี่เองจึงสร้างสรรค์ให้กลายเป็นวัฒนธรรมกลุ่มชนจึงสร้างสรรค์ให้กลายเป็นความสัมพันธ์สายใหญ่แล้วก็จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์สัมโบลิกที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดความเหนียวแน่นนะมั่นคงจนเกิดการนับถือตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันฉะนั้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทพบริบาลของชนเผ่าของกลุ่มชนชาวไทยกุยชาวไทยกวยหรือสวยเนี่ยนะคะของเขตพื้นที่อีสานใต้เนี่ยเราจึงให้ผลถึงความเป็นมาของความเชื่อนะพิธีกรรมขั้นตอนแล้วก็เครื่องบูชานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของชาวไทยกวยที่มีต่อเทพบริบาลด้วยนะฉะนั้นคุณค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าคุณค่าทางจริยศาสตร์หรือคุณค่าทางการกระทำเนี่ยนะฮะจึงมีคุณค่าในด้านของขวัญกำลังใจคุณค่าในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณค่าทางจริยธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมของกลุ่มชนนะความกตัญญูกตเวทีการบูชาที่เกิดจากความเชื่อและพิธีกรรมที่ตนมีต่อเทพบริบาลสามารถเป็นโครงสร้างในการช่วยควบคุมพฤติกรรมและเป็นเครื่องช่วยปลูกฝังพฤติกรรมในด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมนะอันเป็นเครื่องร้อยรัดนะสัมพันธ์ของกลุ่มชนเนี่ยไว้ได้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในระดับครอบครัวในระดับชุมชนในระดับสังคมนี้ที่มีผลทางด้านจิตใจและช่วยควบคุมพฤติกรรมของสังคมได้อีกระดับหนึ่งนะฮะฉะนั้นความเชื่อของกลุ่มชาวไทยกุยเนี่ยที่มีต่อเทพบริบาลเนี่ยนะฮะจากการศึกษาค้นคว้านะฮะจากการผลงานทางวิชาการชิ้นนี้เนี่ยนะเราได้ทราบถึงกลุ่มชนเนี่ยมีความเชื่อในอำนาจที่เหนือธรรมชาติความเชื่อในเทพบริบาลที่มีการกล่าวข้างต้นว่าเป็นอยะนะมีความเชื่อว่าท่านมีหน้าที่ในการปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันแล้วก็ประทานความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะจากการวิเคราะห์บทบาทเนี่ยนะทำให้เราได้ทราบถึงสังคมของกลุ่มชนเนี่ยที่ได้มุ่งให้ความสำคัญไม่ได้มุ่งให้ความสำคัญเพียงแค่การบูชาเคารพเท่านั้นนะแต่เมื่อเราได้วิเคราะห์ลงไปแล้วเนี่ยเราได้เจอถึงบทบาทที่ยังส่งผลถึงความเป็นอยู่ของกลุ่มชนนะทั้งในด้านของอาชีพนะประวัติศาสตร์การกินการอยู่การใช้ชีวิตชุมชนครอบครัวในด้านการอยู่รวมกลุ่มทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตลอดถึงวัฒนธรรมและการประกอบพิธีกรรมของกลุ่มชนนะมีความเคารพและก็ปฏิบัตินะตลอดจะถึงการให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุด้วยนะคะกลุ่มชนที่มีการบูชาเทพบริบาลจึงมีผลทางด้านจิตใจค่อนข้างสูงทั้งในระดับชุมชนและก็สังคมนะก่อให้เกิดความสงบสุขนะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันฉะนั้นจากการศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยนะเราได้มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งต่อไปนะเราได้เสนอแนะถึง
เชิงนโยบายนะคะควรให้การศึกษาแล้วก็จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อและการนับถือวิญญาณของบรรพบุรุษที่ชาวบ้านให้การนับถือเคารพโดยให้โรงเรียนประถมหรือโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่นที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ได้ศึกษาแล้วก็ร่วมพัฒนาหลักสูตรนำไปสู่การปฏิบัติวิเคราะห์อันก่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองประเพณีของตนเองที่เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อพิธีกรรมว่ามีความรู้คุณค่าคติธรรมที่ปรากฏในท้องถิ่นของตนอย่างไรสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่รักษาสืบทอดมานับเป็นร้อยๆปีแล้วก็มีการสานต่อพัฒนาต่อยอดให้คงอยู่ตลอดไปนะมีแนวไหนบ้างนะที่จะทำให้พิธีกรรมความเชื่อมีความโดดเด่นมากกว่านี้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมนะ 2. หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมท้องถิ่นเนี่ยควรนะควรควรที่จะพัฒนาชุมชนแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะควรพิจารณาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะฉะนั้นอันนี้จึงถือว่าเป็นความหมายและก็ความสำคัญในการศึกษาต่อยอดในผลงานทางวิชาการดังนั้นนานาสาระท้องถิ่นยโสธราสิริภาประภากรก็ขอนำเสนอความรู้เกล็ดเล็กน้อยนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมทำการศึกษาต่อว่าเราจะได้รับความรู้อะไรจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเมืองเราแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดในมิติมุมมองทั้งด้านใดได้บ้างอย่างเช่นด้านโลกทัศน์ด้านคติชนด้านสื่อสารเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ด้านพืชศาสตร์ด้านวัฒนธรรมสังคมด้านศาสนาด้านปรัชญาแล้วก็ด้านอื่นๆอีกมากมายที่มีวัฒนธรรมความเชื่อนี้เกิดขึ้นเนี่ยได้สามารถช่วยเหลือกลุ่มคนสังคมให้มีความอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังมีการสานต่อสืบทอดต่อเนี่ยแปลว่ามันต้องมีอะไรที่ดีอยู่ในนั้นแน่ๆเลยจึงควรที่จะทำการศึกษาแล้วก็ต่อยอดกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ